สถานี RSU Wisdom TV ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตเสนอสิทธิ์สร้างสรรค์วิชาสร้างคุณค่าของคนวัยเรียนกับรายการรังสิตคิดรังสิตพ่อครัวหรือแม่ครัวคือผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการทำอาหารในร้านอาหารหรือโรงแรมในร้านของตัวเองหรือได้รับการจ้างงานจากเจ้าของกิจการนั้นพ่อครัวหรือแม่ครัวอาจจะต้องฝึกตัวเองโดยมีบุคคลภายในครอบครัวเป็นแบบมาก่อนในขณะเดียวกันก็มีโรงเรียนสอนทำอาหารซึ่งจะเห็นได้ในปัจจุบันโดยผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนทำอาหารมักจะได้รับการว่าจ้างจากร้านอาหารหรือภัตตาคารใหญ่ๆและก็โรงแรมนั่นเองคำว่าพ่อครัวหรือแม่ครัวในภาษาอังกฤษเรียกทับศัพท์ว่ากุ๊กเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมอาหารและทำอาหารสำหรับหัวหน้าพ่อครัวหรือเชฟจะทำหน้าที่รวมไปถึงคิดสูตรทำอาหารและการคิดรายการอาหารรวมทั้งการจัดการในห้องครัวคำว่าเชฟหมายถึงหัวหน้าในการทำอาหารปัจจุบันมีรายการโทรทัศน์หลายรายการให้ความสนใจกับอาชีพเชฟไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากรสชาติที่ปรุงสรรค์ออกมาถูกปากทั้งคนไทยและคนต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับและทำให้ภาครัฐและเอกชนหันมาผลักดันที่จะให้เชฟไทยไปสู่ตลาดโลกและนั่นจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารที่จะหวังผลิตเชฟไทยที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดโลกโดยวันนี้รังสิตคิดสิทธิ์สร้างสรรค์วิชาสร้างคุณค่าของคนวัยเรียนจะพาคุณมาเรียนรู้หลักสูตรและทราบประวัติที่มาที่ไปของสาขานี้โดยได้อาจารย์ธีรกัญญาตั้งสุวรรณรังสีผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหลักสูตรศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารของเรานะคะประกอบไปด้วย6หลักสูตรนะคะ1ก็คือวิชาเทคโนโลยีการประกอบขนมอบนะคะ2คือเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทยนะคะ3ก็คือเทคโนโลยีการประกอบอาหารตะวันออก4เทคโนโลยีการประกอบอาหารตะวันตก5เทคโนโลยีการประกอบอาหารอิสลามแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการประกอบอาหารโภชนาการพิเศษค่ะในส่วนสำหรับนักศึกษาที่เลือกอาหารอิสลามนะคะเป็นเอกเลือกเรียนก็จะเรียนเกี่ยวกับการทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาหารอิสลามทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของการเลือกวัตถุดิบนะคะเรื่องของการทำพิธีกรรมที่ถูกต้องในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารนะคะก็จะเรียนค่อนข้างลึกทุกอย่างเลยค่ะก็ถ้าเกิดนักศึกษาสนใจที่จะมาเรียนในหลักสูตรนี้นะคะเริ่มต้นก็คงจะต้องเรียนตั้งแต่เรื่องของความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบการใช้เครื่องปรุงเครื่องมือต่างๆนะคะจากนั้นก็จะเป็นเทคนิคในการประกอบอาหารแล้วก็แยกเป็นเทคนิคในการประกอบอาหารแต่ละแบบแต่ว่าอย่างเช่นเบเกอรี่คุณก็จะได้เรียนอะไรบ้างนะคะอาหารตะวันตกมีอะไรบ้างอาหารตะวันออกมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะลึกลงไปอีกในส่วนของเชฟนะคะที่เราจะจ้างมาสอนในรายวิชาต่างๆจริงๆตอนทุกวันนี้ในหลักสูตรก็มีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในหลักสูตรของเราในปีถัดไปเนี่ยจะเปิดเพิ่มก็คือเป็นหลักสูตรอินเตอร์นะคะทำร่วมกับสถาบันเอสโคฟีเอนะคะของฝรั่งเศสก็จะมีเชฟจากฝรั่งเศสนะคะมาสอนที่มหาวิทยาลัยเราด้วยค่ะนักศึกษาก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้ทำงานกับเชฟที่เป็นระดับ international นะคะมากขึ้นด้วยก็นักศึกษาของเราเนี่ยเราเนื่องจากว่าเราเรียนเป็นเทคโนโลยีบัณฑิตนะคะก็ทำให้การหางานมันกว้างขึ้นนอกจาก จบแล้วเนี่ยยังเป็นเชฟได้แล้วก็อาจจะเปิดกิจการได้เป็นเจ้าของกิจการได้นะคะแล้วก็ยังทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารได้ด้วยนะคะก็จะกว้างขึ้นค่ะเนื่องจากว่าหลักสูตรของเราเรียนเป็นหลักสูตรเราจบเป็นเทคโนโลยีบัณฑิตนะคะการเรียนการสอนก็จะเป็นในเชิงศิลปศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ควบคู่กันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยยังไม่มีสาขานี้ที่เป็นจบเป็นเทคโนโลยีบัณฑิตจะเป็นศิลปศาสตร์กับบริหารธุรกิจเพราะฉะนั้นแล้วการเรียนการสอนของเราจะค่อนข้างที่จะลึกคือเข้าใจในเรื่องของอาหารมากขึ้นทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความครีเอทวันข้างหน้ามีการครีเอทในเรื่องของอาหารได้มากขึ้นนะคะซึ่งในหลักสูตรของเราเนี่ยต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นตรงที่ว่า 1. เรามีการเรียนประกอบอาหารเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็ครอบคลุมนะคะรายวิชาประกอบอาหารเนี่ยมีมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเกือบจะ 80-90% นะคะแล้วก็เราเน้นการเรียนการสอนที่ไปในทางเชิงวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเข้าใจในเรื่องของอาหารลึกมากยิ่งขึ้นกว่าที่อื่นแน่นอนค่ะก็เป้าหมายของการเป็นเชฟก็คือ 1. เราสามารถที่จะประกอบอาหารนะคะเพื่อ 1. ใช้เป็นอาชีพของเราแล้วก็อาหารที่เราประกอบให้กับคนทานเนี่ยก็คือ 1. ก็ต้องเรื่องของคุณค่าของอาหารบวกกับความอร่อยนะคะอันนี้คือเป้าหมายของเราค่ะทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาไว้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในธุรกิจและสถานประกอบการต่างๆดังนี้ 1. ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารประเภทต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2. ผู้ประกอบอาชีพด้านการโรงแรมที่พักแรมและภัตตาคาร 3. ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม 4.ผู้ประกอบธุรกิจด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเช่นการประชุมการจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการจัดงานสังสรรค์ประเภทต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับสากลค่ะวันนี้ก็สอนนักศึกษาทำทั้งหมด3เมนูค่ะก็จะมี French Onion Soup นะคะแล้วก็ Chicken Casserole นะคะwith Cream Sauce แล้วก็ Crepe Sausage นะคะส่วนFrench Onion Soup นะคะเราก็จะผัด Onion ก็คือหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ใส่ Brown Stock นะคะแล้วก็เอาไปเคี่ยวจนกระทั่งมีความข้นหนึบนะคะแล้วก็ Onion เนี่ยหรือหัวหอมเนี่ยนุ่มนะคะแล้วเราก็จะท็อปด้วยขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็โรยด้วย Gruyere Cheese แล้วก็กระแตงจนกระทั่งมันเหลืองกรอบนะคะอีกเมนูถัดมาก็คือChicken Casserole Cream Soup นะคะก็เป็นเมนูของฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะก็เราจะทำเอาไก่มาบูชเชอร์หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็นำไปเสียบกับน้ำมันเนยนะคะแล้วก็นำไปอบกับครีมซอสนะคะแล้วก็เสิร์ฟนะคะส่วนสุดท้ายเป็นของหวานคือ Crepe Sausage นะคะเราก็จะทำแป้งเครปบางๆแล้วก็นุ่มแล้วก็เสิร์ฟกับ Orange Sauce ค่ะอันแรกที่เราจะทำคือ Onion Soup Onion Soup ตรงนี้เป็น traditional ทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหั่น Onion ก่อนนะ slice Onion ผู้อยากให้ slice Onion ให้มัน edible portion คำว่า edible portion คืออะไรส่วนที่ทำไมกินได้ก็คือส่วนที่เรากินได้คุณก็สไลซ์ให้บางคุณก็เอาเนยใส่ลงไปแล้วตามด้วยกาลิกเท่าไหร่คะคือ1 กรอบ1/4ก็คือนิดหน่อยเบคอนนะจากนั้นเอาอันนี้ใส่ลงไปตรงนี้สำคัญเพราะเราจะต้องทำไม caramelize onion ก็คือทำไมทำให้ onion มันทำไมเปลี่ยนสีนะเมนูนี้เนี่ยมันจะขายบ่อยในโรงแรมคุณก็ต้องท ในร้านอาหารนะอันนี้เธอได้ใช้ทำขายแน่ๆจริงๆทุกวันนี้ก็จากนั้น Ferring Agent เราคืออะไรลูก Ferring Agents Ferring Agents เราจะใส่อะไรบ้าง Bay Leaf แล้วอะไรอีกใบเปปคอร์นเกลือพริกไทยพริกไทยคือไม่มีแบบโอเคจบละเดี๋ยวเรารอแค่ให้ทำไมมันข้นหนืดขึ้นวันนี้อาจารย์ก็เดโมก่อนนะครับก็สอนวันนี้เป็นคลาสแรกที่ได้ลงครัวของครัวตะวันตกนะครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นด้วยแล้วก็เหมือนจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากอาหารตะวันตกครับที่จะใช้ไปในอนาคตในการทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียนสาขาเชฟมาจบไปก็ต้องอยากเป็นเชฟครับก็อาจจะไปแบบเป็นเชฟก่อนแล้วก็สะสมประสบการณ์แล้วก็ค่อยไปอาจจะเปิดร้านอาหารของตัวเองเราจะใช้ Chicken Leg with Sing ก็คือสะโพกไก่ติดน่องไม่ได้เรียนหรอเราไม่ได้เรียนเราไปแก้เกรดให้ใหม่จะได้ลงเรียนใหม่อีกรอบไงเราจะใช้เนยเล็กน้อยผสมกับน้ำมันพืชน้ำมันพืชที่เนยเล็กน้อยผสมกับน้ำมันพืชเทริฟาบัตเตอร์คืออะไรเราก็ชิคเก้นลงไปซีซันนิ่งไปชิคเก้นที่ซีซันนิ่งแล้วเราก็ไปทำอะไรดัชด้วยแป้งแล้วก็เอาปลาเซียไม่ใช่นั่งรถไปเซียนะเมื่อวานโดนไปแล้วไงรอบหนึ่งมุกนี้นะลองชิมก่อนเพราะบางทีไวน์แต่ละตัวความเปรี้ยวมันก็ทำไมลูกไม่เท่ากันรสชาติไม่เหมือนกันนะคะนี่เสร็จแล้วนะบลา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 แล้วก็เห็ดแป้ง400ไม้พีชปิดด้วยคาทูชเมนูสุดท้ายละเสร็จแล้วปิดไหมพูดผิดไหมไม่ผิดครับถูกอาจารย์ถูกครับไม่อย่างนั้นนะพี่ค่ะวันนี้นะคะที่ได้รับมอบหมายในการทำเมนูนะคะก็อย่างแรกก็คือตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เคยทำค่ะแล้วก็มีสิ่งที่ทำยากก็คือไม่เคยทำก็คือเทิร์นเห็ดอย่างเงี้ยค่ะก็จะยากสำหรับเราก็อย่างแรกก็คือได้วิชาในการประกอบอาชีพนะคะเพราะว่าเราเรียนไปเพื่อประกอบอาชีพโดยตรงนะคะทำไมเราถึงเลือกเรียนสาขานี้นะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยเราอยากเป็นเชฟค่ะเป็นเชฟคืออะไรเชฟก็คือคนทำอาหารนะคะแต่ว่าไม่ได้จบแค่ทำอาหารค่ะก็จะในอนาคตนะคะจะไปประกอบอาชีพเป็นเชฟนะคะในโรงแรมต่างๆนะคะอย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายทำไรลูกเครปเดี๋ยวขอเคลียร์แถวนี้ก่อน าลมันจะช่วยทำให้แป้งไม่เป็นก้อนเดี๋ยวนะทำหนึ่งแผ่นล้างกระทะก่อนนะขออนุญาตพี่แล้วจานนี่สบายนี่ไหมครับจานครับเปลี่ยนทำพร้อมครูมันนี่ครูกำลังจะทำเป็นสีม่วงได้ยินละคองทัวร์หรือกองมานิเย่ก็ได้แต่เราใช้คองทัวร์แล้วส้มมันจะมีกลิ่นเฟลเวอร์ของส้มนะมีอะไรอีกส้มน้ำส้มแล้วก็ผิวส้มนะตรงนี้จะคิ้วไม่หายกลัวไหมละลายพอเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ใส่น้ำส้มลงไปละลายระวังขมนะพอมันเริ่มข้นหนืดเป็นซอสตัวเองก็เอาแป้งเครปใส่ลงไปอดกินเลยตามด้วยเฟมแม่ด้วยไฟอร่อยจริงนะคุณไม่ได้พูดเล่นถ่ายรูปก่อนไหมไอศครีมเสียดายซอสเพราะซอสมันโคตรอร่อยเลยไม่ได้เดี๋ยวใส่ไปวันนี้นะครับผมมาทำเมนู3เมนูก็คือมีไก่ครีมซอสเห็ดครับ2ก็คือเป็นFrench Onion Soup เป็นซุปแบบฝรั่งเศสนะครับซึ่งทำมาจากหัวหอมใหญ่แล้วก็ของหวานวันนี้ก็คือเป็นเคฟบัตเตอร์นะครับซอสส้มแบบฝรั่งเศสครับก็รู้สึกมีความสุขครับรู้สึกเป็นตัวของตัวเองนี่ครับก็คือถ้าเราชอบเราก็ต้องทำตามสิ่งที่เราชอบครับเพราะว่าที่นี่มีอาจารย์ที่เก่งแล้วก็ย้ายเข้ามาสอนพวกเราครับแล้วก็มีทั้งอุปกรณ์แล้วก็ห้องครัวแล้วก็วัตถุดิบที่ดีมากครับคิดว่าคงจะไปเป็นเชฟหรือไม่ก็ไปเปิดร้านของตัวเองครับที่บ้านเกิดก็เนื่องจากมหาวิทยาลัยเรานะคะสอนประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนของเราก็จะเน้นเรื่องประสบการณ์เป็นสำคัญนะคะโดยการนี้เนี่ยในการที่มหาวิทยาลัยเรามีงานเลี้ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงภายในหรืองานรับปริญญาก็ดีนะคะในส่วนของสาขาเราก็ได้มีการส่งนักศึกษาเข้าไปช่วยในการจัดงานเพื่อเป็นการฝึกในการใช้ประสบการณ์ในการประกอบอาหารในสภาวะการจริงนะคะก็ในการนี้เนี่ยตามนโยบายของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะคะทางสาขาเราก็เลยมีการร่วมมือกับนวัตกรรมการเกษตรในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของนวัตกรรมการเกษตรนะคะอย่างเช่นเวลาเขาผลิต Product อะไรใหม่ๆมาก็จะส่งมาให้ที่สาขาเราและสาขาเราก็นำมาแปรรูปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะ ถ้าน้องๆหรือว่าที่ใครที่สนใจเรียนสาขานี้ครับก็เป็นสาขาของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ไม่มีสาขาหรือที่อื่นเหมือนนะครับเพราะว่าของเรานี่ลงครัวปฏิบัติตั้งแต่ปีหนึ่งครับรับรองว่าน้องๆหรือว่าใครที่สนใจทำอาหารนี่ต้องรักแน่นอนเพราะว่าเราได้ทำลงครัวตั้งแต่ปีหนึ่งเลยแล้วอาจารย์เขาจะสอนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติควบคู่กันไปเช่นช็อปออนเนียนมีศัพท์มากมายที่น้องๆได้เรียนรู้ที่แบบจะไม่ได้เหมือนแบบว่าที่เรารู้กันมาเช่นศัพท์หั่นอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะมีเทคนิคแล้วก็ทฤษฎีปฏิบัติเรียนควบคู่กันไปนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเรียนได้ครับเพราะว่าสาขานี้เป็นสาขาที่ดีจริงครับถ้าอยากมาเรียนที่นี่นะคะให้มาเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะสอนประสบการณ์จริงๆค่ะเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะที่นี่นะครับสอนประสบการณ์มีทุกสิ่งพร้อมเสมอวัตถุดิบแล้วก็ที่สำคัญนะครับอาจารย์ดีมากผมชอบอาจารย์มากครับสำหรับนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อนะคะทางสาขาเราก็รับนักศึกษาหรือนักเรียนที่ไม่จำเป็นต้องจบวิทย์คณิตอย่างเดียวนะคะไม่ว่าสาขาไหนก็ตามนะคะทีนี้อาจจะบางคนอาจจะกังวลว่าเนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตร2ภาษานะคะทำให้มีการเรียนที่เป็นภาษาต่างประเทศค่อนข้างมากนะคะทางมหาวิทยาลัยเราก็มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือในนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษานะคะเพราะฉะนั้นก็ในการเรียนหลักสูตรของเราก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังมีการพัฒนาห้องครัวนะคะให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมอย่างที่เป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความทันสมัยในเรื่องของอุปกรณ์ในการเรียนการสอนรับรองว่าทันสมัยที่สุดในเอเชียแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ามาเรียนที่นี่ก็น่าจะได้ประสบการณ์จริงๆอย่างแท้จริงอะค่ะวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่ากว่าจะเป็นเชฟจะต้องเป็นคนที่อยู่ในระเบียบและมีความคิดสร้างสรรค์ที่สรรสร้างเมนูอาหารให้เป็นที่ถูกปากของลูกค้านักศึกษาหลักสูตรศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารของที่นี่ถูกฝึกให้จะต้องปรุงแต่งรสชาติให้มีความอร่อยและรวดเร็วตอนแรกผมก็ถามน้องๆว่าทำไมต้องจำกัดเวลาน้องๆได้บอกว่าต้องรีบทำเพราะลูกค้าทุกคนที่มาต้องสั่งอาหารและผมก็สอบถามอีกด้วยความสงสัยเพราะหันไปเห็นวิธีการหั่นของน้องๆทำไมจึงต้องหั่นมีดเข้าหาตัวก็แน่ละครับดูจากที่น้องๆหั่นแล้วไม่เหมือนคนไทยที่เขาหั่นผลไม้กันเลยผมก็ถามอีกเช่นเคยด้วยความสงสัยได้คำตอบว่าอาหารของพวกเขาเป็นแบบตะวันตกมีวิธีการหั่นแบบนี้ถ้าเราจะหั่นไม่เพียงแต่ทำอาหารแบบเขาเราจะต้องเรียนรู้พื้นฐานวัฒนธรรมของเขาด้วยคำถามของผมมีมากมายครับแต่ก็เอาไว้ถามนอกรอบจะดีกว่าครับเพราะน้องๆต้องเร่งรีบทำส่งอาจารย์ด้วยเวลาที่จำกัดไม่น่าเชื่อว่าเด็กๆที่พูดเก่งๆก่อนเข้าเรียนพออาจารย์บอกว่าทุกคนจับกลุ่มทำอาหารได้เด็กๆต่างรู้หน้าที่ของตนมันช่างเป็นระเบียบและดูสนุกสนานแต่ศัพท์บางศัพท์ผมก็ไม่ค่อยรู้เพราะเป็นศัพท์ของนักเรียนเชฟถ้าอยากรู้ผมต้องมาลงเรียนกับน้องๆวันนี้ผมใช้เวลาในการถ่ายทำตั้งแต่ 9 โมงถึง บ่ายโมงผมรู้สึกว่าน้องๆที่นี่ใช้เวลาการเรียนการสอนได้คุ้มค่ามากๆเลยครับและผมก็หวังว่าคุณผู้ชมก็จะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยสำหรับเย็นนี้ผมต้องเตรียมไปเข้าครัวกับสิ่งที่เรียนจากอาจารย์มาบ้างแล้วรังสิตคิดสิทธิ์สร้างสรรค์วิชาสร้างคุณค่าของคนวัยเรียนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมทางช่อง RSU Wisdom TV แห่งนี้สวัสดีครับ